ำจำกัดความที่ว่าคนขายเสียงเธอมาวิ่งเล่นตรงนี้กับฉันสิธงชัยได้สิตีตรงนั้นไม่มีอะไรเดี๋ยวว้ายเหยียบหมูก็ฉันบอกให้เอาไฟฉายมาตั้งแต่ได้เหยียบหมูต้องซื้อไปพักมาไหนเนี่ยว้ายฉันเหยียบไฟใจคำจำกัดความที่ว่าคนขายเสียงอุ้ยคุณเรียนอะไรคุณนะก้าถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลข2ครับปรัชนีหมายเลข2ออกมา2ท่านเลยทีเดียวอันนี้เราให้ทายกี่คนคะคุณคะ2คนอายุรวมกันเท่าไหร่งั้นเอา105 105 2ท่านรวมกัน105ปีครับมาที่นี่ดีกว่านี่สายสืบคนพิเศษของเราคุณปิงปองแม่ต้องเชื่อนะได้จ้ะหมอช้างเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คุณอ้อมก็เหมือนหมอช้างคุณอ้อมเนี่ยลักษณะเป็นคนอ่อนกว่าวัยคนนี้เลย30ไปแล้วแน่นอนแต่ว่าก็คือเป็น40ต้นๆหนูคิดว่าคนนี้40แล้วคุณป๊อกล่ะส่วนคุณครูมัสซีนาบอลเนี่ยที่มาในยกคนเนี่ยคุณป๊อกหนูว่าคุณป๊อกคุณป๊อกมัสซีนาบอลเนี่ยก็คือ42จ้ะ82 82ค่ะฟังสายสืบไปแล้วอย่าลืมครับคุณมี5ตัวช่วยอยู่เพลงคนดังโคสอัพความทรงจำและเหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนกับ1ใน2ท่านนี้ไหมครับเพลงค่ะใช้ตัวช่วยเพลงกับใครคุณป๊อกคุณป๊อกค่ะคุณป๊อกเพลงมนรักลูกทุ่งโดยคุณไพรวันลูกเพชรค่ะเวอร์ชันนี้ถูกเผยแพร่มาในปีเดียวกันกับที่คุณป๊อกเกิดอ๋อ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่105ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับมันเปลี่ยนได้กี่ปีเปลี่ยนค่ะกดเปลี่ยนคุณโน้นกับคุณเอกกี้คิดว่า2ท่านนี้อายุรวมกันเท่าไหร่ทายทีละคนก็ได้เดี๋ยวช่วยบวกอ่ะพี่อุ้มก่อนพี่อุ้ม40เท่าไหร่43เท่าโอน43คุณอุ้ม43พี่ปอก52เท่านั้นเออ53ก็ได้53 43กับ53 96ว้ายอ่ะเปลี่ยนจาก105เป็น96มั้ยค่ะว้ายปรัชนีหมายเลข2ครับคุณ2คนอายุรวมกัน96ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สวัสดีครับคุณอุ้มคุณป๊อกครับแนะนำตัวทีละครับสวัสดีครับชื่อตินประวัติไทยดันชื่อเล่นชื่ออุ้มครับคุณอุ้มอายุ38ปีครับคุณอุ้ม38ปีเชิญคุณป๊อกครับสวัสดีค่ะวัชรีสุพรรณมีค่ะคุณป๊อกอายุ51ปีค่ะโอ51ปีก็ใกล้นะก็ใกล้2ท่านอายุรวมกัน89ปีครับโอ้คนขายเสียงโทษทีร้องเพลงฮะหรืออะไรเป็นนักแสดงละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ครับฮะนักแสดงละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ว้าวนี่ละครกันมาตั้งแต่เด็กๆได้เราเคยได้ยินอยากฟังอ่ะคุณอุ้มร่วมคณะเกียรติทิพย์มานานขนาดไหนผมร่วมมาร่วม2ปีแล้วครับ2ปีคุณป๊อกอ่ะของป๊อก28ปีค่ะคุณป๊อกอยู่คณะเกียรติทิพย์มา28ปีเชื่อค่ะอ่ะในคณะเกียรติทิพย์คุณอุ้มคุณรับบทอะไรยังไงส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครที่สูงอายุหน่อยแล้วก็ไม่ก็จะเป็นพวกผู้ร้ายเพราะว่าด้วยน้ำเสียงเราค่อนข้างทุ้มสะก็เลยจะได้เป็นตัวพวกนั้นซะเยอะครับอ๋อแล้วพี่ป๊อกอ่ะครับของป๊อกก็เล่นได้หลายตัวค่ะมีอะไรบ้างก็เล่นเป็นเด็กผู้หญิงค่ะแล้วเด็กผู้ชายครับเด็กผู้ชายก็ได้เด็กผู้ชายครับก็ประมาณสัก5ถึง6ขวบอะไรประมาณนั้นเออได้นะแล้วก็เป็นเสียงผู้หญิงค่ะอาจจะเป็นเสียงนางเอกก็ได้วันนี้ได้หลายเสียงหลายบทก็คือคนเดียวแล้วก็ทำทั้งสถานีเลยว่างั้นโอ้เล่นไม่ทันค่ะโอ้โหงั้นวันนี้2ท่านมาอยู่ตรงนี้เราแบบเรียกว่ายกคณะละครวิทยุมาจัดตรงนี้เลยได้ไหมแสดงกันตรงนี้เลยนะได้เลยนี่เดี๋ยวเรามีแจมได้ด้วยเลยเชิญเลยครับมาเอาล่ะนี่เป็นตัวอย่างบางส่วนในการจัดเรียกว่าแสดงใช่มั้ยฮะละครวิทยุอุปกรณ์พวกนี้คืออะไรบ้างอย่างเงี้ยอย่างนี้เราเทปนิวเก่าๆเหมือนเดินย่ําหญ้าค่ะอ๋อก้าวเดินอยู่บนหญ้าเข้าไปในป่าถูกมั้ยแม่ถูกค่ะแม่เสียงก๊อบแก๊บของใบไม้อะไรอย่างงั้นแล้วบ้องอันนี้คืออะไรนะกลัวเลยอ่ะต่อไปคืออะไรครับอันนี้คือบ้องเดี๋ยวคุณแม่ฉากอะไรแม่เราฟังเสียงนะคะต้องฟังเสียงด้วยฮะ
มันจะต้องเล่นคู่กับตัวนี้ค่ะโอ้โหฟ้าฟ้าร้องฟ้าร้องฝนตกเรียกเสียงฝนโอ้โหเสียงมันดังขนาดนี้เลยเหรอฉันกลัวฟ้าผ่าจังเลยค่ะพี่ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะเดี๋ยวเธอจะต้องโดนย่ำยีตรงนั้นโอ้โหฟ้าร้องเนี่ยอย่างนี้เลยที่สองอุปกรณ์แค่นี้เองโอ้โหมีนวมใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะนวมแทนเวลาที่มีฉากแอคชั่นเวลาแบบต่อยตีกันอะไรเงี้ยก็สมมติว่าแบบเฮ้ยแกมาหาเรื่องฉันเหรอโอ้โหดิเลย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 สักเรื่องได้ไหมสั้นๆทั้งหมดหนึ่งเชิญเลยครับฉากหนึ่งเสียงนี้ทำยังไงทำด้วยช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอที่นี่ที่ไหนเหมือนต่างจังหวัดเลยอ่ะโอ้ยเจ็บโอ้ยตายละอะไรเนี่ยเราโดนมัดมือมัดเท้าโอ๊ยล่ามโซ่ด้วยทำไมมันเยอะขนาดนี้อ่ะโอ๊ยเจ็บใครก็ได้ช่วยทีเป็นไงจ๊ะน้องปิงพี่เอกทำไมพี่เอกทำแบบนี้ทำไมอ่ะปิงไปทำอะไรให้พี่เป็นเพื่อนพี่เอนะทำไมทำกับปิงอย่างนี้น้องปิงไม่ได้ทำอะไรพี่หรอกแค่น้องปิงน่ะสวยเซ็กซี่เร้าใจพี่เห็นน่ะอดใจไม่ไหวเลยแกอย่าปากดีโดนมัดมือมัดเท้าล่ามโซ่ถูกจับพัฒนาการแบบนี้ถึงโดนปิดปากอีกแล้วก็พี่อ่ะจะจบอะไรล่ะจ๊ะโอ้ยร้องเล่นจนเราแบบเดียวนะเมื่อกี้คือแบบคือการแสดงละครจริงๆเลยดีกว่าเมื่อสักครู่อ่ะแล้วแต่ละคนต่างก็รู้หน้าที่ของตัวเองว่าจะต้องหยิบอะไรอะไรตอนไหนด้วยอ่ะเลือดทอตรงนี้ของพี่ป๊อกคือเบื้อขึ้นมาเลยพี่ป๊อกนี่ก็แบบตัวสั่นขึ้นมาเลยเสื้อจะถอดออกมามีเพศสัมพันธ์แล้วว่าคุณอ้นอยากจะมาลองเล่นสักนิดนึงไหมฮะยินดีเลยครับลองดูได้กับคนนี้กับคุณอุ้มหรือกับคุณเอกี้คะกับคุณปิงปองดีกว่าคุณปิงปองได้ค่ะธงชัยเธอมาวิ่งเล่นตรงนี้กับฉันสิธงชัยได้สิตีตรงนั้นไม่มีอะไรเดี๋ยวเหยียบหมูก็ฉันบอกให้เอาไฟฉายมาตั้งแต่ได้เหยียบหมูต้องรีบไปพักมาไหนเนี่ยฉันเหยียบไฟใหญ่กินน้ำก่อนน้ำออกเดี๋ยวน้ำแต่ดูซิแต่ดูซิกินน้ำก่อนเอาระหว่างแกกินน้ำฉันเปิดประตูนะเจ๊จะบอกอะไรกับไม่เธอขึ้นมาบนจักรยานสิเธอขึ้นมาบนจักรยานจะเยี่ยมเหรอนี่บรรยากาศมันได้ฉันขอสารภาพเลยนะฉันชอบแกว่ะเดี๋ยวจะกินข้าวต่อขอบคุณร่วมขอบคุณแล้วตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมดูอยู่อยากจะติดตามคณะเกียรติทิพย์ติดตามได้ที่ครับก็สามารถติดตามได้ทางขึ้นวิทยุนะครับทางสทล FM 106นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 น. ถึง 23:00 น.แล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของขึ้นวิทยุตามต่างจังหวัดนะครับก็คือเราสามารถไปตรวจสอบตารางการออกอากาศได้ทาง Facebook ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์แฟนเพจแล้วก็เพจเกตทิพย์บันเทิงครับผมแล้วก็อีกฝ่ายอีกช่องทางนึงนะครับสําหรับคนที่สนใจละครวิทยุแบบฟังในวิทยุแล้วอยากจะหาซื้อมาฟังทํายังไงเรามีจําหน่ายในรูปแบบของอีบุ๊กนะครับวันนี้ขอบคุณคุณอุ้มกับคุณป๊อกจากคณะเกตทิพย์ด้วยนะครับขอบคุณครับอ้นขอเชิญทุกคนนะคะร่วมกันบริจาคโครงการเพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 ค่ะเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะสแกน QR Code ได้เลยค่ะ